สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบง่ายๆมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับค่ะ10เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะพับลงไปนะคะจับตรงรอยพับนะคะเป็นฐานนะคะเอาเส้นที่1มาเป็นฐานนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราจะไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อไปค่ะจับเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1นะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นอยู่ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามานะคะตรงกลางของเส้นที่1นะคะแล้วทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือพับไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะเราจะสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดมาทางขวานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางด้านบนนะคะเราพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเราพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปคือเส้นนี้นะคะเราพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางซ้ายค่ะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะเอาไปไว้ด้านหลังของเส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะนี่คือกลวยที่เราทำนะคะเอามาสอดกลวยที่2ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเส้นนี้ค่ะเราพับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะกลวยที่เราสอดไปแล้วคือกลวยนี้นะคะสอดกลวยถัดไปค่ะสอดกลวยถัดไปเรื่อยๆนะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ
ม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นนะคะแล้วก็สอดที่กล้วยถัดไปนะคะกล้วยนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นนะคะเสร็จแล้วก็สอดลงไปนะคะที่กล้วยนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับค่ะเราก็ตกแต่งให้สวยงามก่อนนะคะนี่ค่ะเราได้ประมาณนี้นะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดมาทางขวานะคะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ